พื้นที่ภาคเหนือยังวิกฤตล่าสุดที่แม่สายวัดค่าฝุ่น PM 2.5ได้ถึง320ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขณะที่เขาแหลมจังหวัดนครนายกไฟป่าลุกไหม้ก็ยังควบคุมไม่ได้ตำรวจรวบแก๊งทุจริตสอบในสิบตำรวจได้แล้วยืนยันจับตามเส้นทางการโอนเงินไม่ได้กลั่นแกล้งว่าที่ผู้สมัครสสพักใดพักหนึ่ง กรกตเมียนมาสั่งยุบพ,พักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีหลังไม่จดทะเบียนจัดตั้งพักใหม่ให้เสร็จสิ้นตามกำหนดภายใต้กฎหมายใหม่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ NBT News นะคะประจำวันพุทธที่29มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณประเทศทาระและดิฉันพัชชาพัตระเดชาธรรมค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้โอ้โหเรามีหลากหลายประเด็นแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละประเด็นนั้นค่อนข้างที่จะร้อนแรงพอสมควรนะคะอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นในไฮไลท์ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เรื่องของปัญหาไฟป่าเห็นแล้วก็รู้สึกเหมือนขมคอตามไปด้วยเลยนะใช่คุณผู้ชมเยอะมากจริงๆนะฮะเพราะว่าปัญหาไฟป่าไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของจุดความร้อนอย่างเดียวนะคะแต่ที่ส่งผลเนี่ยก็คือเรื่องของข่าวเหมาควันไฟหลังจากที่เกิดจากการเสร็จสิ้นในเรื่องของการเผาไหม้แล้วม,มันจะยังคงค้างอยู่ในอากาศ ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ฝุ่นก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนักสําหรับภาคเหนือพอมาดูไฟป่าที่นครนายกเนี่ยจริงๆมันมีการคุมาก่อนหน้านี้ที่เขาสพลูเนี่ยเมื่อวานนี้แล้วก็มีการสก,กรัดกั้นไฟป่าแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่มันก็มีการประทุขึ้นมาอีกครั้งก็คือประมาณช่วงค่ำๆเย็นๆวันนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นสีแดงเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาไล่เรียงกันภูเขาทั้งลูกมันเป็นสีแดงเพลิงเลยนะครับ<ช>แล้วก็มองเห็นข้างล่างมันจะมีบ้านคนหรอยอยู่ด้วน,นก็็เป สิ่งที่เป็นภาพที่น่ากลัวที่เห็นกันอยู่ในโซเชียลเวลานี้เราก็จะมา<ฆ>ขยายความให้คุณผู้ชมได้ติดตามรวมไปถึงเรื่องของการควบคุมการกํากับดูแลเรื่องของปัญหานี้นะครับ<ฆ>ในภาพรวมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยและก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงตามกันต่อนะครับยังจํากันได้ไหมโกงสอบตํารวจนายสิบของตำรวจภ <จำ S 1> ูธร<ด>ภาค9วันนี้มีความคืบหน้าและที่สําคัญครับคุณ,<ฆ>คณชมพู<ฆ>่คุณผู้ชมมันมีสองคนที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสสพัดดังซะด้วยถูก เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วย oh, oh. นะครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยเหมือน <c oughs> กันนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงกันทีละประเด็นในวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ฝุ่นในอำเภอแม่สายที่เชียงรายกันก่อนนะครับก็ยังคงวิกฤตอยู่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราเห็นว่าค่าฝุ่นนั้นลดลงเห็นฟ้าใสาๆสกันบ้าง <c oughs> แต่เป็นแค่ชั่วครู่เท่านั้นเองนะครับ <c oughs> พอหลังจากนั้นก็กลับมาเพิ่มสูงอีกครั้งล่าสุดเมื่อช่วง10โมงเช้าของวันนี้นะครับวัดค่า pm 2 5ได้สูงถึง320ไมโครกรัมนะครับ สถานการณ์ฝุ่นในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่าฝุ่น PM 2.5ก็กลับมาเพิ่มสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนั้นก็มีสัญญาณที่ดีว่าค่าฝุ่นนั้นเริ่มที่จะลดลงจากค่าฝุ่นรายชั่วโมงที่อยู่ที่กว่า500ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ลดลงมาเหลือต่ําสุดนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นตัวที่ต่ําสุดมากๆในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือ90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าครับ ช่วงเช้ามาวันนี้ในเขตตัวเมืองแม่สายก็กลับมามีฝุ่นควันเพิ่มมากขึ้นเนี่ฮะเป็นภาพช่วงเช้านะครับและก็มีแนวแนวโน้มที่เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆโดยได้กลิ่นควันไฟเลยนะครับคราวนี้และก็บางคนนั้นมีอาการที่แสบตาและก็แสบจมูกมากขึ้นขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เชียงรายก็ได้ฉีดพ่นละองน้ํา ที่บริเวณหน้ำเพื่อแม่สายนะครับส่วนที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำครับเนี่ยครับคุณชมผู้คุณผู้ชมดูฮะปกติถ้าเราเห็นภาพเนี่ยทุกครั้งเราจะเห็นแบบมันจะเป็นธรรมชาติเขียวเขยสวยมองเห็นไกลๆเลยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มองดูแล้วถูกปกคลุมไปด้วยฝุน่นจนแทบไม่เห็นแม่น้ํา และก็มองไปเนี่ยไม่เห็นแม้กระทั่งเรือนะครับ <c oughs> สามเหลี่ยมทองคำนี่เป็นจุดบรรจบของ3มแผ่นดินก็คือไทยลาวแล้วก็เมียนมานั่นเองนะครับใช่ค่ะนี่ขนาดมองเห็นด้วยตาย,ยัางขนาดนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่คือปริมาณของฝุ่นที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเรามาดูข้อมูลว่าจุดความร้อนที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างทางสํานักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจี스าก็เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ NPP ของวันที่28มีนาคม ค่ะไปพบว่าไทยเราเองมีจุดความร้อน4,433จุดค่ะ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาพบจุดความร้อน4,894จุดสปป,อปอลาว4,548จุดกัมพูชา701จุดเวียดนาม190จุดและมาเลเซีย36จุดค่ะเมื่อดูตัวเลขของประเทศเพื่อนบ้านก็ดูเหมือนจะลดลงนะครับแต่ในไทยเราเองเนี่ยก็ยังคงสูงอยู่นะใช่ค่ 4, ะ4,000กว่าจุดเนี่ยนะครับไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูจุดความร้อนในประเทศไทยกันบ้างว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับพบอยู่ที่ไหนก็พบอยู่ในนี่แหละครับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มากถึง2,361จุดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีก1,544จุดนะครับพื้นที่ทางการเกษตรอีก222จุดพื้นที่ชุมชนอื่นๆอีก180จุดนะครับรวมไปถึงพื้นที่ในเขตสอป,ปอกออีก121จุดด้วยกันและก็มีพื้นที่ริมทางหลวงอันนี้อันตรายนะครับอีก5จุดส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนหรือ h o t ส p o t มากที่สุด3อันดับนะครับเรียงกันมาเลยก็คืออันดับหแม่ฮ่องสอน,นครับ588จุด ตามมาด้วยจังหวัดน่านครับ569จุดและก็จังหวัดเชียงใหม่488จุดนะครับนี่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือกันทั้งนั้นเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคือจุดความร้อนที่ว่านี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากอากาศที่แห้งแล้วก็ต้นไม้เสียสีกันทําให้เกิดไฟป่าแล้วก็ที่มนุษย์ได้ทําก็คือการเผานาเผาไร่นะคะเพื่อในเรื่องของการเตรียมดินในขั้นต่อไปทีนี้